ไม่ว่าใครจะอธิบายตีความหรือพยายามช่วยกันบิดเบือนอย่างไรก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้หรอกครับว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้คือการสืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมตัวเองแต่งตั้งพวกพ้องเข้าดำรงตำแหน่งในแม่น้ำห้าสายใช้อำนาจตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้มีการทำประชามติโดยปิดกั้นการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบประชาชนผู้เห็นต่างถูกดำเนินคดีมากมายให้รัฐมนตรีในรัฐบาลของตัวเองลาออกมาตั้งพรรคการเมืองกวาดต้อนนักการเมืองต่างๆเข้ามาร่วมสังกัดพรรคแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งโดยยังถือมาตรา44มีการใช้กลไกอำนาจรัฐใช้อำนาจเงินต่างๆมากมายในทุกพื้นที่เป็นที่ประจักษ์แก่การรับรู้ของประชาชนตัวพลเอกประยุทธ์ตอบรับเข้าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเพื่อผลการเลือกตั้งออกมาแม้พรรคพลังประชารัฐจะพ่ายแพ้ต่อพรรคเพื่อไทยแต่ก็อ้างความชอบธรรมว่าได้คะแนนจากประชาชนมากกว่าจับมือกับพรรคการเมืองซึ่งเป็นพันธมิตรกันมาแต่เดิมแล้วใช้คะแนนเสียงของสมาชิกวุฒิสภา250คนซึ่งพลเอกประยุทธ์แต่งตั้งมาเองส่งตัวเองขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแรกที่มีการทักท้วงเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ตั้งคำถามว่าสว.เขาไม่มีสมองกันหรือยังไงรู้ได้ยังไงว่าจะเลือกพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดของสมาชิกวุฒิสภาวันนี้มันชัดเลยไงครับต่อให้ตั้งมา500ก็จะเลือกทั้ง500นั่นแหละครับสำหรับผมยืนยันชัดเจนครับเรียกเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ที่มีคนเห็นแตกต่างกันอยู่นั่นเพราะว่าความขัดแย้งทางการเมืองตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาทำให้อัคคติความเป็นฝักฝ่ายมันมีอิทธิพลเหนือหลักการและกติกาถ้าหากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้ดำเนินการโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ดำเนินการโดยดร.ทักษิณชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือใครก็ตามในซีกสังกัดพรรคเพื่อไทยผมก็เชื่อว่าประชาชนที่กำลังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่วันนี้จะต้องออกมาประกาศยืนยันว่ารับไม่ได้ขนาดเขาประกาศยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งตามกติกาที่มีอยู่เดิมไม่ได้เขียนขึ้นมาใหม่ก็ยังมีคนบอกว่ารับไม่ได้ประกาศบอยคอตการเลือกตั้งขัดขวางการลงคะแนนจนเป็นโมฆะเปิดทางให้มีการรัฐประหารแต่ว่าเรื่องราวที่เป็นอยู่วันนี้คนกลุ่มเดียวกันกลับบอกว่ารับได้และเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐโดยซ้ำไปต้องเข้าใจร่วมกันเสียทีนะครับว่าความขัดแย้งแตกแยกกันของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทำให้อำนาจนอกระบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาศัยสถานการณ์ความขัดแย้งนี้เข้ามาดำรงตำแหน่งและเข้ามายึดครองบ้านเมืองด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรมและมีแนวโน้มว่าจะอยู่กันยาวนานต่อไปแม้พลเอกสนธิจะเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารซึ่งผมไม่ยอมรับและในบทบาทนั้นจนปัจจุบันและอนาคตผมก็จะไม่มีทางยอมรับแต่ตัวพลเอกสนธิไม่ได้ร่างกติกาเพื่อกำหนดว่าตัวเองต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นหลังจากพ้นจากอำนาจไปแล้วมีการเลือกตั้งหนึ่งครั้งเมื่อปี2550พลเอกสนธิไม่ได้ลงเลือกตั้งมาตั้งพรรคการเมืองลงเลือกตั้งในปี2554ภายใต้กติกาที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์แก้ไขไปมากแล้วและเมื่อพลเอกสนธิได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนตามกติกาผมก็ต้องเคารพในประชาชนที่เลือกท่านมาซึ่งต่างกันนะครับกับวันนี้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำทุกอย่างเพื่อจัดวางตัวเองไว้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีใครเป็นได้ครับนอกจากหนึ่งเดียวคนนี้บรรยากาศในรัฐสภาหลังจากนี้ไปคงไปอย่างไม่ราบรื่นคงมีบรรยากาศที่อาจจะทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายและเสื่อมศรัทธาตรงนี้อยากจะให้รู้เท่าทันนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายถืออำนาจที่ต้องการทำให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพเพราะความเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อการเมืองในระบบได้สร้างความชอบธรรมให้กับการเมืองนอกระบบอย่างที่เราจำทนยอมรับกันอยู่เวลานี้ประชาชนอดทนนะครับแล้วพยายามทำความเข้าใจกับสถานการณ์ลดความขัดแย้งแตกแยกหันหน้าเข้าหากันเข้าสู่หลักการที่ถูกต้องผมไม่เชื่อว่าอำนาจที่มาโดยไม่ชอบธรรม
และขาดการยอมรับของประชาชนจะยั่งยืนยาวนานส่วนนักการเมืองในสภาอย่าไปล้มเกมบางคนบางส่วนที่พยายามจะชวนท่านเล่นแปลกๆนะครับประเภทสร้างวาทกรรมอีช่องอีช่อหรือจะมาท่าดีท่าต่อยอย่าไปสนใจมากเลยครับมุ่งเน้นทำหน้าที่รักษาระบบรักษากระบวนการทางการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตยเอาไว้กำลังคิดแก้เกมเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีมากกว่าแก้รัฐธรรมนูญหลายเท่าตัวนะครับ